ัมภาษณ์กันเรื่อยๆกันดีกว่าแล้วก่อนอื่นเลยนะฮะขออนุญาตนิดนึงอย่างคุณบุญใช่ไหมคุณเปรมนะครับครับผมตกหลุมรักคุณบุญที่เป็นทาสน้องหมาใช่ไหมใช่คุณเปรมเป็นทาสน้องแมวเราตกหลุมรักน้องหมาน้องแมวได้ยังไงอย่างคุณบุญเป็นยอกเชียร์ด้วยใช่คือตอนแรกอะบุญพยายามหาสายพันธุ์ที่เขาแบบตัวเล็กที่สุดเพราะแบบเราไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบสิเราไม่ถนัดเลี้ยงหมาตัวใหญ่เพราะเราแบบไม่ได้มีเวลาพาเขาไปวิ่งเล่นในที่พื้นที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหาพันธุ์เล็กๆก็เลยไปเจอเนี่ยยอร์คเชียร์แล้วเป็นทีครับด้วยก็ตัวเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เลยตั้งชื่อแบบใกล้เคียงไปว่าใจแอนก็เห็นตัวเล็กเลยอยากให้เขาชื่อใจแอนให้ดูแบบใจใหญ่หน่อยตัวใหญ่จริงมันเลิศเลยใหญ่เลยใหญ่มากคือตอนแรกมันตัวเท่ามือเนี่ยครับน้องครับตอนที่ได้มาเท่ามือใช่ตอนนี้ตัวเท่าโอ่งมันเลิศเลยแล้วขออนุญาตถามขวบครึ่งขวบครึ่งเองนะขวบครึ่งเนี่ยตัวเท่านี้ถือว่าเจริญพันธุ์แล้วเจริญพันธุ์ที่สุดแล้วโตเต็มวัยเอาละครับไปถึงคุณเปรมมากดีกว่าครับผมกับน้องพี่โกโร่เจอกันได้ยังไงต้องบอกก่อนคือตอนแรกตลอดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือที่บ้านผมเลี้ยงหมาเยอะมาก10ตัวแล้วเลี้ยงหมามาโดยตลอดไม่เคยเลี้ยงแมวเลยแล้วพอผมมาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยด้วยความที่อยู่คนเดียวแล้วอยู่คอนโดด้วยก็อยากหาน้องมาคนสักตัวนึงมาเป็นเพื่อนก็เลยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อแม่ออกเลี้ยงแมวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าให้คุณพ่อหาน้องแมวให้ครับก็มาจบที่น้องพี่โกโร่นี่นะครับใช่ที่เหตุเกิดจากความเหงาเห็นเกิดจากความเหงาต้องแล้วเขารอน้องนานมากนะแบบหลายเดือนแล้วก็ต้องมาติดมาเป็นรักคือเป็นรักแรกพบไหมคะของทั้งสองท่านอย่างของบุญนี่คือก็เป็นซื้อจากฟาร์มเหมือนกันใช่เป็นซื้อจากฟาร์มแล้วก็คือตอนแรกไปดูคือวันนั้นไม่ได้นัดเขาล่วงหน้าเลยสามพอเห็นแบบหน้าเพจไปโทรไปหาเขาขอเขาไปดูเลยใช่ครับตอนนั้นเขามีอยู่ประมาณ100ตัวได้แล้วแบบเราก็เลยคือเรากลัวว่าถ้าเกิดเราน้องมาแล้วน้องจะนิ่งเราก็เลยเลือกตัวที่คึกที่สุดมาไม่น่าเลยคิดผิดมากเป็นอะไรที่มหันต์แบบจนอย่าเลือกอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ครับผมแต่ก็รู้สึกมีความสุขดีที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบกลับมาบ้านเหนื่อยก็มาเล่นกับเขาก็ถือว่าเป็นการเทคนิคการเลือกนะฮะของน้องหมาจากคุณบุญแล้วของน้องแมวที่อย่างคุณบุญแจ้งว่าของเปรมนี่รอนานมากทำไมถึงรอนานขนาดนั้นคือตอนนั้นติดอะไรเขาเรียกว่าภาวะบางอย่างครับผมใช่เราไม่สามารถบินมาได้ใช่ครับอินพอร์ตเข้ามาอินพอร์ตมาครับจากรัสเซียคืออันนี้แบบว่าตอนแรกผมก็คิดว่าจะไปซื้อแมวแบบว่าคือแมวทุกตัวเหมือนกันแต่พ่ออยากได้ตัวถ้าจะซื้อนั่นคือเอาตัวที่อยากได้เลยดีกว่าแล้วผมเห็นในเน็ตพอดีคุณพ่อหามาให้ตัวนี้ผมมองหน้าแบบเป็นตาของสีด้วยแล้วแบบชอบมากแล้วก็มีหน้ากากด้วยใส่ผ้าเป็นฟิลชนสลัดผมชอบแมวที่มีหน้ากากหนูก็มีหน้ากากนะฮะตอนนี้สุขสติเราจะเลี้ยงกันแล้วอันนี้เรารู้ถึงที่มากันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูถึงการดูแลกันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวขอถามน้องเปรมก่อนละกันครับการดูแลน้องพี่โกโร่มีญาติน้องแมวจริงก็ด้วยความที่เลี้ยงแมวครั้งตัวแรกนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปพาไปที่อะไรยังไงก็จะมีวิธีการแบบว่าไปหาคุณหมอก็ให้แบบว่าตรวจภาพประจำปีแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็มีทั้งแบบว่าตรวจเห็บอะไรเงี้ยครับแล้วเห็บหมาใช่ไหมคะใช่ครับฉีดวัคซีนใช่ครับอย่างของน้องพิกโกโร่นี่ตอนที่ได้มาแรกๆนี่มีปัญหาอะไรที่กังวลไหมมีครับผมช่วงแรกๆมาด้วยความที่น้องเขาบินมาต่างประเทศนะครับแล้วภูมิน้องเขาต่ำมากถ่ายภูมิต่ำมากก็จะมีอาการเกี่ยวกับลมหลุดหนักพวกเชื้อราเกิดขึ้นมาผมก็ต้องมาให้ที่โรงพยาบาลสัตว์ต้องรอดูแลให้แบบว่าสักพักใหญ่เลยใช่แล้วอย่างของน้องฝุ่นนะคะการที่เราจะดูน้องแจ๊ช่วงแรกๆนี่ดูแลยังไงยากเลยคือต้องบอกก่อนว่าฝุ่นแทบจะไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนเลยด้วยซ้ำใช่ครับแต่คือความชอบมันมีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่พร้อมในด้านหลายๆอย่างการเงินที่อยู่อะไรเงี้ยแต่พอเรามีความพร้อมแล้วเราก็เลยรับเข้ามาแต่ด้วยความที่เราไม่รู้นั่นแหละครับผมคือแต่เราคิดว่าเขาก็เป็นคนแต่เขาแค่เป็นอีกแบบนึงคือเขาไม่สามารถพูดกับเราได้สื่อสารกับเราได้ว่าเขาเป็นอะไรใช่ผมเราก็เลยแบบพยายามหาที่สามารถดูแลเขาได้ดีที่สุดใช่แบบอ่ะสักเดือนนึงส่งเขาไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็อย่างที่บอกว่าเขาตอบโต้เราไม่ได้เขาอาจจะมีแสดงอาการได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้เราไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นใช่ผมเราก็เลยต้องพึ่งคนที่เขามีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็คือโรงพยาบาลทองหล่อนั่นเองใช่ครับเราได้แจ้งไปว่าวันนี้เนี่ยอย่างเทรนด์ในปัจจุบันนะครับคุณเปรมก็คงจะทราบกันดีนะว่าเราส่วนใหญ่เริ่มเลี้ยงสัตว์นะฮะเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวแล้ว
ว่า pet humanization ครับเราทั้งสองคนนี่มีความเห็นอย่างนี้อย่างบ้างว่าการที่เราจะดูแลน้องหมาน้องแมวหนึ่งตัวให้เสมือนอย่างถ้าเราเปรียบเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมครับเขาเหมือนลูกของเราอย่างนี้ครับเรามีความเห็นยังไงบ้างกับคำนี้นะจริงจริงก็ผมว่ามันก็คือเอาจริงก็เพิ่งมาเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงที่เราต้องดูแลชีวิตของเขาตัวแรกๆตัวแรกครับผมใช่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเขาเราก็อยากจะให้เขาเราไม่อยากให้เขาเจ็บให้เขาป่วยหรืออะไรเลยอาหารเขาเห็นด้วยใช่ไหมว่าใช่ฮะอะไรที่ดีที่สุดผมก็อยากจะให้เขาคือก็รักเหมือนลูกครับผมพูดไม่ถูกกันความรู้สึกนี้ใช่ไหมเพราะอย่างเราในฐานะที่สมมติเรามีน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราจะแทนตัวเองว่าพ่อป้ามาหาป้ามาอะไรอย่างเงี้ยรักกันแล้วใช่ไหมแล้วอย่างของเราบ้างนะฮะว่าเพศ humanization หรือการเลี้ยงสัตว์เสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเนี่ยเราคิดยังไงบ้างเหมือนกันเราก็คิดว่าเขาเป็นลูกเป็นคนในครอบครัวเราเนี่ยครับผมอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเขาเราก็พยายามหาให้ใช่ครับผมอย่างตัวผมเองจะซื้ออะไรยังต้องคิดเยอะเลยแต่สำหรับเขาเออถ้าเกิดเขาต้องการก็ให้ใช่เปย์ทั้งส่วนใหญ่สนิทชาติเป็นหมาเลยนะชอบมากเมื่อเคยมีคนพูดนะว่าเกิดชาติหน้าเขาเป็นสุนัขคนรวยจะเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันปัจจุบันนะว่าตลาดของสัตว์เลี้ยงนี่โตขึ้นมาเยอะมากใช่ใช่ช่วงโควิดเยอะพอดีใช่เพราะผมว่ามันส่วนคือการที่แบบคนอยู่บ้านแล้วเหงาไม่ได้แล้วพอมีเขาเนี่ยมันทำให้แบบเราหายเครียดอะไรได้หลายๆเรื่องเลยจนถึงโรคซึมเศร้าด้วยนะใช่อันนี้สำคัญมากใช่แต่ละคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพึ่งสัตว์เลี้ยงทำให้เขาดีขึ้นอันนี้เห็นด้วยนะฮะเรื่องการเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นเทอราปีใช่ไหมใช่ครับทีนี้อย่างที่เราได้พูดกันไปนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อของเราก้าวเข้าสู่ปีที่34นะคะก็อยากจะฝากกันนิดนึงนะครับว่าอยากให้คุณจำเรมช่วยพรให้กับทางโรงพยาบาลสัตว์เราหน่อยนะเพราะว่าถือว่าเป็นอย่างที่คุณหมอกิจแจ้งไปว่ามันเหมือนวัยแรกแก้มสาวเลยช่วยพรกันหน่อยนะว่าปีที่30ของเราในปีนี้นะในนามของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อก็อยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยอวยพรก็ขอให้โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อก็ขอให้มีทำเปิดโรงพยาบาลนี้เป็นนานๆมีมาตรฐานแบบนี้ดีๆขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อที่ดูแลพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆทั้งหลายมาโดยตลอดก็ขอให้อยู่เคียงข้างกันตลอดไปขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเดี๋ยวมาส่วนของเราบ้างดีกว่าก็ขอให้โรงพยาบาลสัตว์อยู่คู่กับพวกเราต่อไปเรื่อยๆมีสาขาที่21ที่2 3พร้อมได้ข่าวอยู่28 62แล้วนี่ขอให้มีทั่วโลกเลยดีกว่าทั่วโลกใช่ได้ได้ไปดูแลลูกๆของแต่ละคุณหมอกิ่งทราบแล้วนะคะว่าเราจะเปิดตัวลูกทั่วโลกครับผมก็อยากให้แบบมีอย่างนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมจะได้ช่วยดูแลคุณหลานของทุกท่านนะฮะผมที่อยู่กับพวกเราไปนานขอบคุณนะคะแล้วก่อนจบการวันนี้อยากให้ทั้งบุตรและประเดมนะฮะฝากอะไรถึงคือคุณผู้ชมกันหน่อยละกันในฐานะคนที่เราจะเริ่มเป็นเพทพาเรนต์ก็คือเป็นผู้ปกครองของสัตว์เลี้ยงครับการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกถือว่าเราทั้งสองนี่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวของมันให้ฝากวิธีการดูแลในฐานะเจ้าของกันบ้างดีกว่าก่อนเราจะจัดกันไปวันนี้นะครับผมก็เอาจริงอย่างแรกอะก่อนที่เราจะรับเขามาเลี้ยงเราต้องเข้าใจในตัวก่อนว่านิสัยเป็นยังไงใช่ครับผมพยายามเข้าใจเขาไม่ใช่แบบเราแบบมุดจิตนี่มุดจิตใส่เขาแล้วต้องเข้าใจความเป็นเขาด้วยใช่ครับผมก็คิดดีๆก่อนที่จะรับเขามาเลี้ยงนะครับใช่ครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์แต่ละทีนี้ไม่ได้ใช้แค่ความรักอย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นความรักชอบด้วยต้องครับอย่างเราบ้างล่ะครับของผมก็สิ่งสำคัญผมว่าเหมือนญี่ปุ่นนะคือเราต้องดูตัวเองแบบว่าเราพร้อมที่จะดูแลมีความสามารถพร้อมที่จะดูแลเขาได้ก็ถ้ารับเขามาแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเราสามารถดูแลเขาได้ก็อยากให้ทุกคนดูแลเขาแบบว่ามาโรงพยาบาลของหล่อเลยฮะใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเรามีหลายสาขาใช่ไหมคุณต้องบอกเลยว่ามีแถวนู้นก็มีมีอะไรเปิดที่เชียงใหม่ได้ไหมใช่ไหมครับมีเชียงใหม่มีอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็มีทางภูเก็ตด้วยนะคะมีหลายสาขาต่างประเทศก็เวียดนามมีเวียดนามด้วยใช่ครับแล้วก็ถ้าเรื่องอาหารอย่างนี้นะฮะเราเลือกกันยังไงในฐานะเจ้าของน้องมันน้องแมวมันต้องมีความแตกต่างกันบ้างแหละใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาที่แบบไม่เค็มมากเกินไปหรือแคลอรี่น้อยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขามีอ้วนมีของมันเยอะเกินเนาะเขาก็มีโรคตามด้วยก็ต้องเลือกที่แบบมีคุณภาพนิดนึงใช่ผมก็แล้วก็ของส่วนใหญ่เอาจริงคือของทั้งของแพ็ค
แอปส่วนใหญ่อ่ะคือของ Dr. Choice Dr. Choice ใช่ทั้งที่นอนอะไรพวกนี้ครับผมก็เป็นของเขาหมดเลยคือเขาคัดสรรคุณภาพหมดแล้วใช่ครับผมแล้วอย่างของเปรมนะคะเวลาเราเลือกของให้น้องพิโกโร่นี่เราเลือกอย่างไรบ้างของผมถ้าเป็นเรื่องอาหารผมจะปรึกษาคุณหมอนะเพราะว่าด้วยความที่ตัวน้องพิโกโร่ผมก็จะมีแบบว่าปัญหาใช่ครับผมก็ต้องให้คุณหมอเลือกอาหารให้ส่วนพวกรายละเอียดอื่นๆพวกของใช้อย่างเช่นไซแมวหรือว่าของเล่นผมก็ดร.ชอยเหมือนกันเต็มห้องเลยตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าดร.ชอยสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอเลือกให้เรียบร้อยแล้วใช่คุณหมอเลือกก็ใครที่เป็นแคทพาเรนเนี่ยก็สบายใจได้เลยนะว่าใช้ดร.ชอยนี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างคุณหมอกีแจ้งว่าเราฟรีซี่เรื่องคุณภาพ quality จริงๆนะครับก็ดร.ชอยกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะคะครับก็วันนี้นะฮะต้องขออนุญาตขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณนะฮะคุณปุ่นนพนัทกัญชัยและคุณเปรมวรุษสวัสดีรุจิวงมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้มาแชร์นะคะเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราทั้งสองที่ได้รับเรียนน้องๆครับผมขอบคุณมากๆเลยค่ะ